ฟูจิครับจะมีสุขภาพดีก็ต้องกินอาหารที่ดีคำถามครับอาหารอะไรที่ให้พลังงานสูงที่สุดครับโปรตีน1กรัมให้พลังงานแค่4กิโลแคลอรี่แล้วถามว่าน้ำตาลนะครับน้ำตาล1กรัมก็ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่อะไรที่ให้พลังงานมากที่สุดใครเคยรู้บ้างครับ TikTok 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 คำตอบคือไขมันหรือน้ำมันครับน้ำมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ครับเยอะกว่ามากเลยครับใช่ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องน้ำมันหรือไขมันเราขาดไขมันเราขาดน้ำมันได้ไหมครับในเซลล์ของเราก็มีน้ำมันในสมองเราก็มีไขมันในหัวใจเราในเลือดเราก็มีไขมันในนมแม่ก็มีไขมันมีน้ำมันคำถามเคยรู้บ้างไหมว่าอะไรคือไขมันดีอะไรคือไขมันไม่ดีแล้วส่วนใหญ่เรากินไขมันไม่ดีด้วยเราไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้เราก็จะกินไขมันที่ไม่ดีก็ทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะคือโรคอะไรครับนี่ครับโรคสมองอุดตันโรคหัวใจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไขมันครับเพราะไขมันมันเป็นตัวสร้างเซลล์สร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรารวมถึงฮอร์โมนด้วยครับเคยรู้ไหมครับว่าน้ำมันที่ดีมีอะไรบ้างน้ำมันที่ไม่ดีมีอะไรบ้างจะมาพูดถึงน้ำมันไม่ดีก่อนน้ำมันไม่ดีมีอะไรบ้างครับพวกไขมันทานเคยได้ไหมฮะอยู่ในไอศครีมราคาถูกๆอยู่ในคุกกี้อยู่ในขนมกบเคี้ยวและก็อยู่ในน้ำมันพืชที่เรากินกันครับเพราะน้ำมันพืชมันมีราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นเนื้อราคาแพงๆแต่เวลาคุณปรุงอาหารใช้น้ำมันพืชในราคาที่ถูกน้ำมันพืชตัวเนี้ยเรากินเยอะเกินไปครับในปัจจุบันนี้มีผลวิจัยมาแล้วว่าเรากินน้ำมันพืชเยอะเกินไปปรากฏว่าในปัจจุบันนี้น้ำมันที่ไม่ดีมีอยู่3อย่างง่ายๆครับ1เรากินน้ำมันจากสัตว์บกเยอะเกินไปก็คือน้ำมันหมูและน้ำมันวัวที่เรากินกันอ้าวแล้วคนที่ไม่กินล่ะกินอะไรครับกินน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชก็เป็นตัวที่ทำให้เรากินแล้วมันง่ายก็คือพวกมีอะไรบ้างครับแกงเผ็ดหมูทอดไก่ทอดไข่เจียวอ๋อส่วนทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่เรากินกันอยู่เนี่ยเรากินน้ำมันเยอะเกินไปนะก็คือน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชเยอะเกินไปทำให้เราเป็นโรคอุดตันทำให้เราเป็นโรคต่างๆซึ่งคนไทยเราเป็นเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งด้วยเพราะน้ำมันพวกนี้จะทำให้ร่างกายเราอักเสบเมื่ออักเสบนี่คือเส้นเลือดครับนี่คือ plaque ก็เส้นเลือดเราเริ่มตีบแล้วตีบจากการที่1ก็คือเส้นเลือดเราอักเสบ2ก็คือคนที่มีน้ำมันเยอะเมื่อกินน้ำมันเยอะกลายเป็นคอเลสเตอรอลสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงนั่นก็คือน้ำมันเยอะครับและ2ก็คืออ้วนก็คือมีไตรกลีเซอไรด์เยอะยิ่งอ้วนก็ทำให้นะฮะพวกไขมันเนี่ยพอกเส้นเลือดเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะวันดีคืนดีอาจจะระเบิดขึ้นมาได้ครับและถามว่าเวลาระเบิดนะฮะวันนั้นมีข่าวฟ้องกันไม่นานนี้เองนะประมาณ2 3 อาทิตย์แล้วว่าคุณพ่อปวดหน้าอกส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรก็ส่งกลับไปนอนก็ปวดมากเลยพอวันรุ่งขึ้นเสียชีวิตเราก็นึกว่ามันมาจากการฉีดวัคซีนบื้อส่วนใหญ่นะครับรู้ไหมว่ามันมาจากตรงนี้ครับเส้นเลือดมันเริ่มอุดตันแล้วมันเริ่มอาการเจ็บหน้าอกอาการปวดหัวแรงๆเหมือนโดนฟาดแรงๆนั่นคืออาการเส้นเลือดตันหรือเส้นเลือดแตกต่างๆนะครับนั่นคือโรคที่น่ากลัวมากๆครับแล้วพอรักษาหายนะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตอีกต่างหากนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับวิธีการรักษาง่ายๆเลยก็คือกินน้ำมันดีคำถามอะไรที่สามารถล้างเส้นเลือดเราได้หรือทำให้ตัวที่มันติดในเส้นเลือดเนี่ยเป็นพลาคหรือเป็นก้อนพวกนี้ออกได้เพราะความยาวของเส้นเลือดเรายาวเป็นแสนกิโลจะล้างมันออกเนี่ยเราไม่มีแปรงเข้าไปล้างครับถ้าเรามีแปรงเข้าไปล้างจะดีมากๆเลยแต่เราไม่มีแปรงเข้าไปล้างคำตอบคือน้ำมันดีใช้น้ำมันดีล้างน้ำมันไม่ดีครับอยากดูไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่ครับตัวนี้ครับและนี่ก็คือน้ำมัน DHA กับ EPA คดีไหมฮะนี่คือน้ำมันที่ดีครับแล้วรู้ไหมครับว่าวิธีการเลือกน้ำมันที่ดีเป็นยังไงน้ำมัน DHA กับ EPA ส่วนใหญ่นะมันอยู่ในปลาหลังเขียวต้องเป็นน้ำเย็นครับคดีไหมฮะว่าคนที่สมองดีก็คือมีน้ำมัน DHA กับ EPA อยู่ในสมองเยอะอยู่ในร่างกายเยอะเป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยมันโปร่งมากขึ้นก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดส่งสารอาหารให้ร่างกายเราส่งไปได้ดีแล้วเส้นเลือดเราก็จะมีการยืดหยุ่นที่ดีครับวิธีการเลือกเราเลือกยังไงล่ะครับวิธีการเลือกคือ1ครับคุณรู้มั้ยว่าไอ้น้ำมัน DHA กับ EPA เนี่ยนะฮะมันมีข้อดีคือเพื่อนๆลองสังเกตปลาเนี่ยอยู่ในน้ำเย็นทำไมเส้นเลือดไม่แข็งแล้วทำไมมันถึงว่ายอยู่ในน้ำเย็นได้ดีก็เพราะว่ามี DHA กับ EPA อยู่ครับแต่มันมีข้อเสียก็คือมันโดนความร้อนไม่ได้ถ้าโดนความร้อนเมื่อไหร่มันก็จะเกิดการเน่าแล้วดังนั้นเวลาส่งมาจากต่างประเทศเพื่อนๆเวลาซื้อน้ำมัน DHA กับ EPA ตัวนั้นน่ะส่งมาจากต่างประเทศมีการเช็คไหมครับว่าเป็นน้ำมันที่ส่งมาทางเครื่องบินหรือส่งมาทางเรือและเป็นการเช็คไหมครับว่ามันเกิดการออกซิเดชันหรือเกิดการเป็นพิษหรือเปล่าถ้าเกิดการเป็นพิษคุณกินพิษมันอันตรายมากนะครับตัวนี้คือข้อเสียคืออันตรายมากครับอันที่2ครับคือวิธีการเลือกเปลือกของมันสังเกตนะครับนี่มันจะเป็นเปลือกที่ขุ่นทำไมถึงเป็นเปลือกที่ขุ่นวิธีเลือกก็คือเปลือกที่ขุ่นและแข็งเพราะว่านะฮะถ้าเป็นน้ำมันที่ดีมันจะถูกย่อยในลำไส้ลำไส้เราเป็นตัวที่ดูดซึมสารอาหารเข้าไปในกระแสเลือดได้ดีที่สุดถูกน้ำย่อยย่อยเมื่อไหร่นะมันก็จะถูกดูดเข้าไปในร่างกายได้น้อยครับเพราะนั้นถ้าเรามี DHA EPA ก้อนใหญ่แต่ดูดซึมได้น้อยก็เท่ากับว่า0อันที่2ให้เราดูนี่ครับข้อที่ดีข้อที่3คือมันมีนัตโตคินาเซซึ่งมันสกัดจากนัตโตครับรู้ไหมว่าในนัตโตเนี่ยมันเป็นเมือกเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราดีมันจะช่วยล้างไอ้ตัวนี้ออกแต่นัตโตมีข้อเสียคือมันมีวิตามินเคอยู่วิตามินเคจะเป็นตัวที่ทำให้เลือดแข็งตัวเราไม่ใส่วิตามินเคแล้วเราเลือกนัตโตคินาเซเท่านั้นสกัดออกมาแล้วผสมอยู่ในนี้มันก็เลยเป็นสีขุ่นมันมีทั้งดีเอชกับ EPA แล้วมีนัตโตคินาเซอยู่ในนี้ด้วยครับ
ผมแล้วก็พ่อแม่คนรักของผมก็เลิกกินอันนี้ด้วยนะครับทำให้ผมเนี่ยคอเลสเตอรอลลดตอนแรกลดน้ำมันลดน้ำมันเท่าไหร่นะก็คอเลสเตอรอลไม่ลดนะก็กลายเป็นว่าผมกินตัวนี้แล้วทำให้คอเลสเตอรอลลดข้อควรระวังเวลาซื้อ DHA กับ EPA คือมันถูกเกินไปเพื่อนๆถ้าผลิตในประเทศไทยเราจะหาปลาที่เป็น DHA EPA ได้น้อยนะเพราะเป็นน้ำไม่เย็นครับเราต้องเอาปลามาจากต่างประเทศแล้วเอาปลาต่างประเทศมาเนี่ยเรามีการตรวจไหมครับว่ามันเสื่อมสภาพหรือเปล่าถ้าเสื่อมสภาพมันกลายเป็นพิษครับและถ้าราคามันถูกเกินไปนั่นหมายถึงเขาผลิตในประเทศไทยหรือเปล่า2ก็คือส่งมาโดยทางเรือหรือเปล่าเพราะนั้นมันอาจจะมีพิษอยู่ข้างในจะกินของดีที่เราขาดแทนที่จะไปล้างเชื้อของเรากลายเป็นกินพิษเข้าไปในร่างกายและถ้าไม่เป็นสนใจให้แอดมาที่เพจสีเขียวซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ข้างล่างนี้ครับให้แอดมานะครับแล้วเขียนว่าสนใจน้ำมัน DHA กับ EPA ซึ่งเป็นน้ำมันดีแล้วคนส่วนใหญ่ขาดมันทำให้เป็นโรคต่างๆครับน้ำมันสำคัญกับอวัยวะของเราอยู่ในเซลล์อยู่ในสมองอยู่ในหัวใจอยู่ในเส้นเลือดของเราแต่เราขาดน้ำมันดีแล้วเราก็ไม่มีน้ำมันที่ดีไปช่วยล้างน้ำมันที่ตกค้างในร่างกายเราวิธีเลือกต้องเลือกของดีนะครับอย่าเลือกของที่ราคาถูกเกินไปจนกลายเป็นกินพิษเข้าไปในร่างกายแทนที่กินของดีกลายเป็นกินพิษเข้าไปครับให้แอดมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แอดมาแล้วก็เขียนมาว่าสนใจน้ำมัน DHA กับ EPA นะครับแล้วผมก็จะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ไปดูครับ